และเห็นภาพการเปิดการประชุมที่ผู้นำและตัวแทนเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกมาร่วมประชุมกันแล้วในวันนี้นะคะสำหรับเอเปก2022ที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเจ้าภาพได้เห็นผู้นำหารือกันหลายๆเรื่องค่ะพร้อมกับการแสดงจุดยืนว่าจะสนับสนุนเรื่องของปฏิญญากรุงเทพนะคะ Bangkok Goals ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายกรุงเทพที่ทางรัฐบาลไทยก็ตั้งเป้าหมายที่จะให้ผู้นำเห็นพ้องในหลักการนี้พร้อมกับมีรายงานว่าผู้นำก็หารือกันด้วยเรื่องสถานการณ์รัสเซียและยูเครนค่ะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์กับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณเสาวลักษณ์คะค่ะคุณณฐาคะประเด็นหลักๆที่สื่อมวลชนติดตามกันอยู่นะคะก็คือเรื่องการผลักดันให้ผู้นำ21เขตเศรษฐกิจเห็นชอบในร่างแถลงการร่วมค่ะซึ่งมีรายงานว่าในระดับของรัฐมนตรีนั้นเห็นพ้องต้องกันไปแล้วนะคะแต่ว่าในระดับผู้นำยังคงต้องติดตามกันต่อไปส่วนบรรยากาศในศูนย์สื่อมวลชนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาปรากฏว่ามีความโกลาหลวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะเมื่อจู่ๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาที่ศูนย์แห่งนี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะขออนุญาตครับขออนุญาตครับนี่ก่อนครับเลยครับเลยครับขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตครับพี่ลงชนกันนะนิดนึงครับทุกคนลงเดินจะมาเยี่ยมพลเอกเขาด้วยเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่ศูนย์สื่อมวลชนโดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าจนทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นเมื่อช่างภาพนักข่าวทั้งไทยและต่างชาติพากันเข้าไปรุมถ่ายภาพพลเอกประยุทธ์ที่เดินไปทักทายสื่อมวลชนตามโต๊ะรอบๆศูนย์การประชุมจนทำให้สื่อหลายคนถึงกับหกล้มเพราะถูกชนหรือไม่ก็สะดุดกับโต๊ะเก้าอี้ในศูนย์โดยพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาอยู่ในศูนย์สื่อมวลชนไม่ถึง5นาทีก่อนเดินออกไปภาพความวุ่นวายดังกล่าวขัดแย้งกับบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์รอต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจที่เดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาโจโควิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียและลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แนวทางผลักดันวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเปคอย่างชัดเจนจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมประชุมภายใต้หัวข้อการเจริญเติบโตที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนโดยกล่าวถึงการหารืออย่างไม่เป็นทางการในวันนี้ว่าเอเปคควรจะทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนจนถึงตอนนี้ยังคงต้องต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 และถูกซ้ำเติมจากความท้าทายของสถานการณ์โลกที่สำคัญยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติซึ่งประเทศไทยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติมาเป็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 และเป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาและการเติบโตในระยะยาวที่เข้มแข็งสมดุลยั่งยืนและครอบคลุมโดยหวังว่าแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและฟื้นความสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งไทยเชื่อว่าแนวคิดนี้มีความเป็นสากลนอกจากนี้ไทยยังได้ริเริ่มการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ Bangkok Goals และหวังว่าผู้นำทุกคนจะร่วมกันรับรองเอกสารสำคัญดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ส่วนการประชุมในช่วงบ่ายเป็นการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ ABEC ซึ่งนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือ ABEC ระบุว่าได้เสนอแนวทาง5หัวข้อหลักต่อที่ประชุมผู้นำเอเปกซึ่งประกอบไปด้วย69หัวข้อย่อยแต่ปีนี้เป็นปีที่มีความพิเศษเนื่องจากมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแทรกซ้อนเข้ามาทำให้ต้องเพิ่มเรื่องเร่งด่วนเข้าไปด้วยเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเงินเฟ้อครั้งนี้เนี่ยเกิดจากเรื่องราคาพลังงานที่สูงขึ้นมากนะครับแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั้งโลกในขณะที่รายได้
หลังจากโควิดกลับมาเนี่ยทั่วโลกเหมือนกันครับคนส่วนใหญ่ยังรายได้ต่ำอยู่เพราะนั้นได้รับความลำบากมากนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของ food security การขาดแคลนอาหารครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งมีหลาย10ประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ยากจนก็จะประสบปัญหาคนหลายร้อยล้านคนต้องได้รับปัญหานี้นะครับเพราะนั้นต้องรีบแก้ไขด่วนส่วนเรื่องที่3ครับที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งตอนนี้ตลอดทั้งปีสัญญาณนี้แรงมากและชัดมากในทุกทวีปนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า5หัวข้อหลักที่นำเสนอสอดคล้องกับแนวทาง BCG อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนความสมดุลรักโลกรักสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารและประเทศไทยมีความพร้อมใน BCG อย่างยิ่งโดยเฉพาะตัว B ซึ่งหมายถึงไบโอเนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งจะเป็นตัวดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมผู้นำเอเปกนะคะต้องมาติดตามกันค่ะว่าแถลงการร่วมในระดับของผู้นำนั้นจะออกมาหรือไม่ซึ่งผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะระบุว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่ยังมีหลายประเด็นค่ะที่ผู้นำเอเปกนั้นเห็นไม่ตรงกันรวมถึงเรื่องของการใช้ภาษาค่ะคุณณัฐาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเสาลักษณ์ค่ะ